ออกัสสิงหาคมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดือนที่แล้วช่วงปลายเดือนก็ถือว่าดุเดือดกันไปพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็น Xenoblade Chronicles 3เกมล่าแย้ในโลกแฟนตาซีที่เราไม่ควรพลาดเลยละคุนิโอกับ River Saga Three Kingdom Digimon Survive เกมที่แฟนบอยต่างก็รักถึงแม้ว่าจะมีด่าออกมากันแล้วบ้างก็เถอะหรือแม้แต่เกมในตำนานอย่าง Leaf a Leaf นะครับก็ออกมาให้เราได้เล่นกันเดือนนี้นะครับก็เป็นอีกเดือนนึงที่ผมคิดว่าจะมีเกมออกมาน้อยแต่ที่ไหนได้นะครับวันนี้เตรียมพบกับ14เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนสิงหาคม2022ผมเควินคุณกำลังรับชม What Unpack ครับต่อกรกับกองทัพ Undead ใครที่เป็นคอเกม RPG แนว Tactic RPG นะครับห้ามพลาดเลยกับเกม Tyrant Blazing เกมแนว Turn Based นะครับแบบ Tactical เดินตามช่องแบบคลาสสิกสุดๆโดยเรื่องราวของตัวเกมนะครับจะเล่าถึงโลกที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกองทัพแห่งความตายทุกๆพื้นที่นะครับถูกครอบงำไปด้วยพลังแห่งความมืดและแผ่ขยายไปเรื่อยๆหน้าที่ของเรานะครับก็คือรวบรวมนักรบและต่อกรกับพวกมันก่อนที่โลกจะถึงจุดจบแม่พอร์ตเรื่องยังคลาสสิกขนาดนี้เกมจะคลาสสิกขนาดไหนนะครับถ้าพระเอกนี่ว้ามาอีกนิดนี่อีเซไกเลยนะก็ว่าได้ตัวเกมนะครับมีฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาน่าเล่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าดินแดนน้ำแข็งและก็อีกมากมายแถมต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายอีกด้วยตัวละครนะครับจะมีความหลากหลายสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราต้องวางแผนในการต่อสู้ในแต่ละครั้งอย่างระมัดระวังถือว่าเป็นอีกเกมที่ไม่ควรพลาดเลยกับเกม Tyrant Blazing จะวางจำหน่ายให้เราเล่นแล้วในวันที่8สิงหาคม2022สร้างมหาวิทยาลัยในฝันกันเถอะอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครเป็นสายเกมซิมสายเกมสร้างสิ่งต่างๆไม่ควรพลาดเลยกับเกม Two Point Campus เกมที่จะทำให้คุณนะครับได้ลองสร้างมหาวิทยาลัยในฝันของคุณนั่นเองหลังจากเกมนี้นะครับเลื่อนมาหลายเดือนก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะได้เล่นกันแล้ว Two Point Campus นะครับเป็นเกม Simulation Management ที่จะให้เราสร้างมหาวิทยาลัยในแบบของเราทำความรู้จักตัวนักศึกษาเรียนรู้ความสนใจด้านการศึกษาแถมเรายังได้ออกแบบมหาวิทยาลัยในแบบของเราเองได้อีกด้วยมีแผนการสอนนะครับมีการจ้างงานครูนะครับได้ตามที่เราต้องการเพื่อเป้าหมายให้เราเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกสิ่งที่เราจะเจอในเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่การบริหารเงินบริหารบุคลากรหรือห้องเรียนสถานที่ต่างๆนะครับต้นไม้ต่างๆต่างมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยนี้อีกด้วยแน่นอนนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงนะครับที่จะไม่ธรรมดาทั่วไปจะมีสาขาวิชาที่แปลกๆไม่ว่าจะเป็นวิชาอัศวินไปจนถึงศาสตร์เวทมนต์ศาสตร์มืดที่สุดแสนจะแปลกประหลาดมาให้เราได้เลือกให้นักเรียนได้เรียนนั่นเองใครที่ชอบเกม Two Point อยู่แล้วนะครับบอกเลยไม่ควรพลาดเลยกับ Two Point Campus จะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นแล้วในวันที่9สิงหาคม2022ประจนภัยในโลกแห่งความฝันไปกับโตโต้และกันเกมฟิลกู๊ดอีกหนึ่งเกมแนวที่ไม่ควรพลาดเลยและนี่ก็คือเกม Lost in Play เกมผจญภัยในโลกแห่งความฝันกับโตโต้และกันนะครับ2พี่น้องที่ต้องหาวิธีออกจากโลกแห่งความฝันหลังจากที่พวกเขาหลับไปนั่นเองเราต้องไปแก้ไขพัซโซ่ต่างๆนะครับและเดินไปตามแผนที่ที่ระบุไว้ตัวเกมนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนจากช่อง Nickelodeon ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนอย่าง Alice in Wonderland Monkey Island แล้วก็ Hey Arnold ไม่ควรพลาดเลยล่ะตัวเกมนะครับจัดเต็มในรูปแบบของการ์ตูนให้เราได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปพร้อมกับทั้งคู่รวมทั้งพบกับเจอสัตว์วิเศษต่างๆและมีเนื้อเรื่องที่ชวนน่าติดตามสุดๆใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับห้ามพลาดเลยวันที่10สิงหาคม2022นี้เตรียมโหลดมาเล่นกันได้เลยพร้อมที่จะสร้างลัทธิใหม่หรือยังใครที่อยากเป็นเจ้าลัทธินะครับเป็นศาสดาอยากให้คนเคารพบูชาจะต้องไม่พลาดเกมนี้เลยและนี่ก็คือเกม Cult of the Lampเกมนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าแก่น้อยตัวนึงนะครับที่อยู่ๆก็กำลังจะโดนเชือดแต่แล้วจังหวะนั้นก็โดนเข้าสิงโดยวิญญาณปริศนาแล้วสามารถช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนได้จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีนี้ไว้ซึ่งเรานะครับต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าลัทธินะครับจัดการบริหารหมู่บ้านออกไปจนภัยลาดตระเวนหาทรัพยากรรวมถึงเผยแพร่ลัทธิกับกำจัดคนนอกลีดเพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับวิญญาณปริศนาที่เคยช่วยทุกคนไว้นั่นเอง Call of the Lamb นะครับคือเกมผสมผสานระหว่างเกมแนวสร้างฐานและตะลุยดันเจี้ยนซึ่งเรามีหน้าที่นะครับต้องรวบรวมทรัพยากรมาใช้ในการสร้างฐานสำรวจโลกฟาร์มรวมถึงเป็นพันโลงอีกด้วยมีมิชชั่นให้เราทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยเผยแพร่คำสอนให้สาวกก็จะมีความคิดที่ต่างออกไปบ้างนะครับสำหรับในตัวของสาวกบางคนก็อยากจะมาช่วยเราบ้างบางคนก็แอบต่อต้านมีเติบโตแก่ตายนะครับผู้เล่นแบบเราครับต้องหาที่พักอาหารให้พวกเขาอีกด้วย
จอใครต่อต้านหน่อยก็จัดความคุกครับเทศเข้าลัทธิจบ ง่ายดีสาวกนะครับสามารถแต่งงานกันได้หรือเราจะไปแต่งงานกับสาวกก็ได้เช่นกันเกมมีกราฟิกสไตล์การ์ตูนน่ารักบาดใจครับแต่เนื้อเรื่องเกมเพลย์นี่ดาร์กสลับขั้วมากเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นประจำเดือนนี้เลยก็ว่าได้เกมพร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับในวันที่11สิงหาคม2022ถึงเวลากอบกู้โลกจาก AI แล้วอยากเล่นเกมกาชานะครับแต่ไม่อยากจะไปเสียเงินให้มันมากมายนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งเลยครับที่น่าสนใจและนี่ก็คือเกม Super Bullet Break เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะต่างๆนะครับจนออกมาเป็นเกมนี้นั่นเอง Super Bullet Break นะครับเป็นเกม Deck Builder ที่มาพร้อมกับตัวละครน่ารักเป็นจำนวนมากมีระบบกาชาที่เป็นมิตรนะครับโดยตัวละครแต่ละตัวจะถูกเรียกว่าบูลเลตหรือกระสุนเองและมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองนะครับมีสกิลที่ไม่เหมือนกันเราสามารถจัดเด็กขึ้นมาได้เป็นของตัวเองนั่นเองแล้วก็มีคู่ต่อสู้เป็น AI สุดฉลาดอีกด้วยตัวบูลเลตนะครับมีตัวละครสูงถึง160ตัวนะครับให้เราได้เลือกสุ่มกันได้อย่างเต็มที่นะครับด้วยกาชาเกมนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินเลยครับเพราะว่าเราสามารถหาเงินในเกมเพื่อประมูลกาชาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงครับจ่ายแล้วจบไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มทีหลังอันนี้ดีครับผมแล้วเราก็ยังสามารถหาตัวละครจากการผ่านเนื้อเรื่องต่างๆไปอีกด้วยนะครับใครที่ชอบเกมแนวอนิเมะนะครับกาชาแบบนี้ห้ามพลาดเลยกับเกม Super Bullet Break พร้อมวางจำหน่ายแล้วในวันที่12สิงหาคม2022สงครามแห่งอาณาจักรทั้ง9หากใครเป็นคนเพื่อนเยอะนะครับรวยเพื่อนและอยากหาเกมโคออปที่เล่นได้หลายคนบอกเลยคุณจะต้องชอบเกมนี้เกมนี้ก็คือ Tribe of Midgardเกมที่จะให้คนเพื่อนเยอะได้เล่นกันทุกคนสูงสุดถึง10คนเลยทีเดียวบอกเลยว่าคุยกันในห้อง Discord นี้อาจจะมีตีกันตายเลยล่ะตัวเกมนะครับวางเนื้อเรื่องมาเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราได้มีเป้าหมายในการเล่นและฮึ่มเหิมขึ้นมาหน่อยโดยเล่าถึงเหล่าทวยเทพนะครับได้สร้างอาณาจักรทั้ง9ขึ้นมาและซ่อนต้นกล้าแห่งอิกดราซิลไว้ทั่วมิกาดหมู่บ้านและชนเผ่ามนุษย์นะครับเริ่มมาตั้งถิ่นฐานรอบต้นอิกดราซิลนะครับโดยใช้พลังจากต้นกล้ารวมไปถึงคอยปกป้องต้นกล้าเอาไว้แต่ความลับนี้นะครับไม่อาจปกปิดได้นั้นต้นกล้าอิกดราซิลออนกำลังลงมาและม่านระหว่างอาณาจักรทั้ง9ได้จางหายไปเรานะครับจะเป็นผู้กล้าจำนวนหนึ่งนะครับที่ออกมาสู้และนี่คือมหาสงครามแร็กนาร็อกที่ถือกำหนดขึ้นภายใต้ Trip of Midgard และนี่คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมครับไม่มีมากกว่านี้มีแค่นี้เลยจริงๆสิ่งสำคัญคือเกมเพลย์นั่นเองนะครับตัวเกมจะมาในทีมโลกของ Midgard RPG Tower Defense การป้อมแบบ Open World นะครับเราจะต้องออกสำรวจหาวัตถุดิบกลางวันและก็กลางคืนรีบกลับมาการป้อมแต่ถ้าเราลีลามากไม่รีบจบเกมก็จะยากขึ้นอีกด้วยให้เราเล่นไม่ไหวนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับมีออกมาให้หลายโหมดน่าสนใจมากๆหลายๆจะเป็นโหมดตำนานนี่แหละที่เล่นกันสำหรับใครนะครับที่ใจเกมนี้ก็ลองไปอ่านรีวิวก่อนกันได้นะครับเพราะเคยลงในแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนแล้วตอนนี้ก็มาลงให้กับ Switch นะครับรับรอง Switch อย่างชาวเราต้องชอบแน่กับเกม Trip of Midgard เกมจะวางจำหน่ายให้เราเล่นแล้วในวันที่16สิงหาคม2022โฮลอินวันให้วิญญาณหลุดลอยไปเลยใครจะรู้นะครับว่าเกมแนวกีฬาอย่างกอล์ฟจะมาผสมรวมกับเกมแนวโลกไลค์ได้และนี่คือเกม Curse to Golf อีกหนึ่งเกมอินดี้ที่น่าเล่นสุดๆเลยนะครับใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะครับหรือชอบเล่นเกมกอล์ฟอยู่แล้วต้องไม่พลาดเกมนี้อย่างแน่นอนตัวเกมนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับนักตีกอล์ฟนะครับผู้ต้องคำสาปนะครับขณะที่ตนกำลังจะตีในหลุมสุดท้ายอยู่ๆเขาก็ต้องเข้าไปติดในห้วงมิติพิศวงและเขามีหน้าที่ต้องเคลียร์สนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับแล้วก็ห้ามตีไม่ถึงหลุมนะครับเมื่อเขาตีไม่ถึงหลุมแล้วเขาก็จะเสียชีวิตและไปเริ่มต้นอีกนั่นเองนะครับเป็นโลกไลฟ์วนไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับจะอยู่ในรูปแบบไซส์กอลลิงนะครับให้เราตีกอล์ฟฝ่าดงน้ำระเบิดหรือแม้กระทั่งประตูเทเลพอร์ตเรียกได้ว่ามีของเซอร์ไพรส์เพียบแต่นะครับตัวเกมก็ยังมีความช่วยเหลือจากเหล่าวิญญาณแคดดี้ต่างๆนะครับที่จะคอยให้สกิลต่างๆอย่างเรายกตัวอย่างเช่นเราตีกำลังจะตกน้ำเราสามารถใช้สกิลให้แคดดี้ปัดลูกกอล์ฟขึ้นมาเพื่อไปลงหลุมได้อีกด้วยตัวเกมนะครับเปลี่ยนจากโลกไลฟ์เลยเป็นกอล์ฟไลฟ์ยังดีกว่าตัวเกมนะครับมีการแข่งขันกันในกระดานลีดเดอร์บอร์ดนะครับมีอัปเดตทุกสัปดาห์มีระบบ Power Up นะครับกว่า20แบบมีโหมด Daily Challenge นะครับให้เราท้าทายความสามารถกันทุกวันและก็มีการสุ่มสนามมาด้วยระบบ Randomly Order นะครับผมจาก80กระหลุมเลยทีเดียวรับรองไม่ได้ตีซ้ำหลุมกันแน่นอนใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะครับห้ามพลาดเลยในวันที่18สิงหาคม2022กำลังจะมาลงให้เราได้เล่นกันแล้วเกมกระดานในจินตนาการสู่เกมจริงๆผมคนหนึ่งนะครับที่ตอนเด็กๆเคยเอากระดาษนะครับสมุดในห้องเรียนเนี่ยมาวาดภาพและเล่นเกมแนว RPG กับเพื่อนๆใครเคยเล่นนะครับบอกเลยคุณจะหลงรักเกมนี้โดยไม่ยากเลยและนี่ก็คือเกม RPG Time The Regen of Right
เป็นเกม RPG ใหม่ล่าสุดนะครับบอกเล่าเรื่องราวของเคนตะนะครับเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักพัฒนาเกมจึงนำสมุดเรียนมาวาดรูปเป็นการประจนภัยด้วยดินสอของตัวเองนั่นแหละเกมนะครับจะมีการนำเสนอเหมือนกับสมุดเรียนที่เป็นภาพวาดมือมีช่องการ์ตูนแบบมังงะเฟรมเรทไม่ได้สูงอะไรมากทำให้เครื่องเรานี่รันได้สบายๆเลยพร้อมใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือผู้การนะครับไม่ว่าจะเป็นยางลบดินสอพิเศษไว้สู้กับปีศาจหรือจะวาดกล่องสมบัติขึ้นมาเองก็ได้เช่นกันเกมจะมีเนื้อหานะครับที่ตลกน่ารักขบขันและอาจจะเล่นจนลืมเวลาไปเลยก็ได้ใครที่ชอบเกมที่มันยูนิคสุดๆสไตล์ไม่เหมือนใครเลยจริงๆห้ามพลาดเลยกับเกมนี้นะครับผมคนนึงอ่ะคงไม่พลาดที่จะไม่โหลดเกมนี้แหละและนี่ก็คือเกม RPG Time The Legend of Wright เกมจะวางจำหน่ายวันที่18สิงหาคม2022วันหยุดนี้ไปเที่ยว Paradise กันดีกว่าเกมที่ทีเซอร์ใส่เพลงชวนน่าเที่ยวสุดๆนะครับแต่เนื้อหาคือยิงกาดกันไม่หยุดหย่อนและนี่คือเกม Slaycation Paradise แม่เป็นการเล่นเสียงจากคำว่า Vacation นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเกมสไตล์ Tower Defense นะครับผมที่คนชอบซอมบี้แก้ผ้ากับสัตว์ประหลาดหน้าตาที่มีเซ็นเซอร์ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเซ็นเซอร์ทำไมในตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูกันอีกทีตอนเกมออกมาโดยตัวเกมนะครับจะเล่าถึงช่วงเวลาซัมเมอร์ที่ทุกคนจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ Paradise แต่แล้ว Paradise นี้นะครับก็ไม่ได้ปกติทั่วไปแต่กลับมีการติดเชื้ออยู่แล้วก็มีซอมบี้ออกมาเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราพร้อมรับมือได้ไงอาวุธมาจากไหนก็ไม่รู้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับซอมบี้ต่างๆและเอาชีวิตรอดไปได้จนจบตัวเกมนะครับจะให้เราสร้างฐานนะครับในการป้องกันการบุกรวมทั้งออกไปลูทค้นหาของต่างๆมีอาวุธสารพัดให้เราเลือกใช้มีเพิร์กที่จะให้เราอัพสกิลเพื่ออยู่รอดเมื่อเราพร้อมก็ออกลุยเก็บกวาดให้หมดใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับห้ามพลาดเลยไปลองฟังเพลงตัวอย่างเกมนี้กันก่อนได้นะครับเพลินดีซึ่งไม่เข้ากับเกมเลยTo expensive or not enough activity เกมพร้อมวางจำหน่ายแล้วครับในวันที่18สิงหาคม2022ฮีโร่ได้ปรากฏตัวในคืนที่มืดมิดที่สุดของเมืองอีกหนึ่งเกมอินดี้น่าเล่นนะครับที่มาจากผู้พัฒนาคนเดียวและนี่ก็คือเกม Midnight Fight Express เกมที่จะให้คุณได้รับบทเป็น Babyface นะครับอดีตสมาชิกของอาชญากรมาเฟียที่ถูกล่อลวงให้กลับเข้าสู่ชีวิตด้วยโดรนลึกลับแหมพล็อตอย่างกับจอห์นวิกตัวเรานะครับมีหน้าที่ปราบอาชญากรที่เข้ายึดเมืองยามค่ำคืนให้หมดไปเกมจะให้เราฝึกฝนวิชาการต่อสู้ต่างๆนะครับจดจำท่าและทำคอมโบอันสุดมันสไตล์จอห์นวิกเลยก็ว่าได้โดนลุมอะไรขนาดนี้1ต่อ100ว่าเราสามารถตกแต่งตัวละครนะครับปลดล็อกเสื้อผ้าได้มากกว่า150ชิ้นเลยเลือกใส่ได้ตามต้องการนะครับมาพร้อมเพลงสไตล์ไซเบอร์พังเท่ๆมันๆใครที่ชอบเกมสไตล์ดำเนินตามฉากต่างๆนะครับผ่านภารกิจต่อสู้แบบมาร์เชียลอาร์ตไม่ควรพลาดเลยกับเกม Midnight Fight Express เกมพร้อมมาจำหน่ายแล้วนะครับในวันที่23สิงหาคม2022รวมจักรวาลโมบิลสูตกันดั้มเกมที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับที่บอกได้เลยว่าครั้งนี้เขาทำมาเอาใจคนไทยแบบเรานี่แหละและนี่ก็คือเกม SD Gundam Battle Alliance อีกหนึ่งเกม Gundam นะครับที่น่าเล่นสุดๆเลยรวมทั้งครั้งนี้นะมีภาษาไทยมาให้เราเล่นอีกด้วยเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคนอย่างผมนะครับจะไม่เคยดู Gundam มาก่อนเลยก็เล่นเกมนี้ได้ตอนนี้มีให้ทดลองเล่นแบบเดโมแล้วเป็นภาษาไทยอีกด้วยสามารถเข้าไปทดลองโหลดได้ในโซน Japan กันได้เลยนะครับตัวเกมนะครับมีความเป็น RPG ผสมอยู่บ้างเช่นแผนผังพัฒนาตัวละครค่าสเตตัสต่างๆไอเทมสวมใส่และยังรองรับระบบต่อสู้กับผู้เล่นอื่นโคออปออนไลน์ได้อีกด้วยคอมโบแอคชั่นนะครับพร้อมภาพที่สวยงามและแอนิเมชันแบบไดนามิกดื่มด่ำกับสุดยอดอาวุธของโมบิลสูทที่หลากหลายจากกันดั้มภาพต่างๆที่คุณสามารถนำมาใช้งานได้เพื่อบทขยี้ศัตรูจำนวนมากที่เราจะเจอส่วนจำนวนภาพนะครับที่มัดรวมในครั้งนี้ผมขอขึ้นเป็นชื่อภาคละกันเพราะถ้าพูดหมดน่าจะยาวจัดนะครับครั้งนี้นะครับเขาสามารถรวมมาให้เยอะขนาดนี้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของ SD Gundam Battle Alliance นะครับใครที่อยากได้ก็พีกออเดอร์กันได้แล้ววันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยเลยละกันเกมพร้อมวางจำหน่ายนะครับพร้อมกันวันที่25สิงหาคม2022กิ้งงับงับใน Open Worldใครที่เป็นแฟนน้องตัวเหลืองกิ้งงับงับวิ่งหนีผีนะครับบอกเลยว่าจะไม่พลาดเกมนี้แน่นอนและนี่ก็คือเกม Pac-Man World Repack
เป็นเกมรีเมคเต็มรูปแบบของภาค 3D Action ภายในชื่อ Pac-Man World 20th Anniversary นะครับซึ่งเคยวางจำหน่ายโดยนามโคนะครับในปี1999ไปแล้วครั้งนี้นะครับเขาเอากลับมาอีกครั้งแล้วก็อัปเกรดเกมเพลย์กราฟิกให้เป็นแบบ HD ให้ภาพสวยมากยิ่งขึ้นและเล่นสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงความเป็น Open World เหมือนเดิมนั่นเองตัวเกมนะครับจะมีโหมดหลักของเกมคือ Quest Mode นะครับเริ่มต้นขึ้นที่มีปาร์ตี้วันเกิดของ Pac-Man ในตอนที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองได้มีเครื่องจักรอันชั่วร้ายของหุ่นยนต์ Talkman นะครับปรากฏตัวและทำให้ครอบครัวของ Pac-Man โดนพวกผีร้ายจับตัวไปและเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะครับ Pac-Man จึงต้องออกเดินทางไปทั่ว6ดินแดนอันลึกลับของ Ghost Land แล้วฝ่าฟันศัตรูหลายรูปแบบและนี่ก็เป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับที่หลายคนชอบเล่นกันแล้วก็จะมีโหมด Mass Mode นะครับนำเอาเกมเพลย์คลาสสิกแบบ Pac-Man นะครับมาเข้ากับเซตติ้งแบบเขาวงกด 3D ซึ่งเขาวงกดเหล่านี้จะมีฟีเจอร์มากมายรอคอยพวกเราอยู่แล้วก็ Original Mode นะครับความคลาสสิกแบบเดิมเลยใครที่เคยเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็มีให้เล่นโหลดในโหมดของคลาสสิกเกมของ Nintendo ก็มีให้โหลดเล่นเหมือนกันใครเป็นแฟนเกม Pac-Man World Repack นะครับห้ามพลาดเลยกับเกมนี้นะครับผมซึ่งจะวางจำหน่ายแล้วในวันที่26สิงหาคม2022เวลาผ่านพ้นไปนานนับปีปีศาจได้กลับมาอีกครั้งอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายคนอาจจะเคยได้เล่นในภาคแรกแล้วกับเกมแนว Musou Hack and Slash สุดมั่นจากไต้หวันเกมนี้และนี่ก็คือเกม Dux Diver 2อีกหนึ่งเกมนะครับที่หลังจากผ่านพ้นภาคแรกไปนะครับยูโมตัวเอกของเรื่องนะครับได้จัดการกับเราปีศาจในซีเหมือนดิ่งของไทเปครั้งนี้นะครับปีศาจได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งและเป็นหน้าที่ของยูโมและเพื่อนๆต้องกลับมาปกป้องผู้คนครั้งนี้นะครับตัวเกมจะเพิ่มในส่วนของคอมโบมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับเราสามารถดึงตัวละครหลากหลายออกมาช่วยในการต่อสู้ได้มีท่าจบเท่มากยิ่งขึ้นถ้าไม่ตายที่อลังการมากยิ่งขึ้นมีเพื่อนที่ไกลล่างเป็นน้องตัวเล็กๆแล้วก็มีภาพที่สวยงามมีกลิ่นอายนะครับที่คล้ายคลึงกับ Persona Yakuza แล้วก็ Dynasty Warrior มาผสมปนเปรวมกันนั่นเองจากภาคแรกนะครับที่ดวงคะแนนลดลงไปเพราะเนื่องจากช่วงแรกนะครับเกมน่าเบื่อไปหน่อยแต่พอผ่านไปสักพักเกมก็จะมันหยดเลยล่ะเหมือนสตาร์ทตัวช้ายังไงอย่างนั้นแล้วภาค2นี้เขาจะปรับแต่งแก้ไขในส่วนนี้หรือไม่ติดตามได้ใน Dust Diver 2เกมวางจำหน่ายในวันที่30สิงหาคม2022สีเต่าผู้พิทักษ์ความสงบสุขของมหานครนิวยอร์กพูดถึงเต่าแล้วนะครับคงไม่พ้นเกมนี้แน่นอนกับเกมเต่านินจานั่นเองนะครับหรือชื่อเต็มว่า Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection อีกหนึ่งเกมดักแก่ขั้นสุดนะครับที่ใครหลายๆคนเติบโตมาด้วยกันหลังจากโดนเลื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทำเอาเซ็งกันไปตามๆกันเลยตอนนี้เขากลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมในส่วนของภาคนี้นะครับ The Kawabunga Collection เนี่ยได้มัดรวมตัวเกมทั้งหมด13เกมจากเครื่องเล่น Famicom Super Famicom Mega Drive Game Boy และตู้อาร์เคดนะครับซึ่งจะเป็นเกมแนว Beat 'em up ทั้งหมดเลยแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับและมีเกมไฟติ้งอีกด้วยพร้อมด้วยการอัปเดตฟังก์ชันเพิ่มเติมอาทิเช่นระบบ Quick Save การเล็งปุ่มใหม่หรือโหมดเล่นออนไลน์เช่นเดียวกับบทสรุปแบบจิตทัศน์นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนนินจาเต่าตัวนี้นะครับผมขอแนะนำไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องราวของ4เต่าผู้พิทักษ์ความสงบสุขของมหานครนิวยอร์กซึ่งสมาชิกนะครับในทีมล้วนมีพลังวิเศษในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูและ Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection นะครับยังได้รับการร่วมมือพิเศษจาก Nickelodeon นะครับในการนำอาร์ตเวิร์คเก่าๆหายากนะครับเข้ามาใส่ไว้ในโหมดแกลเลอรี่ที่จัดขึ้นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์อีกด้วยส่วนใครที่รออยู่นะครับกำตังไว้ดีๆวันที่31สิงหาคม2022พวกเขามาแน่นอนโบนัสเกมในส่วนของโบนัสเกมนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็น2เกมนะครับที่บอกว่าจะออกมาในเดือนสิงหาคมนี้แต่เขายังไม่ประกาศวันออกมาสักทีเลยผมก็เลยเอามาใส่แยกไว้แบบนี้ดีกว่านะครับสั้นๆ2เกมนะครับเริ่มจากเกมแรกและนั่นก็คือOxide Room 104นะครับเกมแนว Horror Thriller นะครับผมใครที่ชอบเกมแนวผีๆแนวแหวะๆชวนสยองนี่น่าจะชอบเกมนี้เลยล่ะครับผมโดยตัวเกมนะครับจะให้เราเริ่มต้นมาในห้องนึงนะครับอยู่ในอ่างอาบน้ำซึ่งมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยเราต้องหาทางเอาตัวรอดออกไปจากที่นี่นั่นเองส่วนอีกเกมนึงนะครับเป็นอีกเกมนึงที่ผมบอกเลยผมเป็นแฟนบอยมากๆเลยเพราะว่าเล่นในภาคภาษาญี่ปุ่นไปแล้วครั้งนี้เขาจะมาลงเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้เล่นกันกับ Crayon Shinjang My Summer Vacation with the Professor นั่นเองนะครับผม
เกมจะดำเนินเนื้อเรื่องผ่านตัวชินจังนี่แหละเราก็จะได้ไปเที่ยวในช่วงพักร้อนกับครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไปจับแมลงตกปลาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆตามภารกิจที่เขาให้มาในระหว่างที่เราต้องรอแม่ทำกับข้าวนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกเกมนึงนะครับที่เป็นชวนฟีลกู๊ดสบายๆแล้วก็เล่นสนุกอีกหนึ่งเกมเลยทั้งที่ผมเล่นในโหมดญี่ปุ่นไปแล้วนะผมว่าอยากจะลองเล่นเป็นภาษาอังกฤษน่าจะสนุกยิ่งขึ้นกว่านี้อีกเพราะจะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่รอ2เกมนี้อยู่ก็ต้องรอวันประกาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ลงไปในเพจใน Facebook นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ด้วยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ14เกมหน้าเล่นประจำเดือนสิงหาคม2022นะครับมีโบนัสเพิ่มอีก2เกมด้วยแม่16เกมแน่นๆไปเลยทีเดียวใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมเควินวอตอันแพ็คต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ